สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจวันนี้เรามาสรุปผลของน้องเทนนิสนะฮะตัวเต็งเหรียญโอลิมปิกของคนไทยแล้วก็ในเรื่องราวนะฮะของคนอื่นๆด้วยอัปเดตกันซะหน่อยสำหรับผู้ที่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิวกุลวุฒิหรือแม้กระทั่งจันแจ่มในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งแอดเองก็ทำคลิปของเธอไปด้วยนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของจันแจ่มเนี่ยนะก็คือช็อตกอดทั้งคลิปและก็ทีมงานของแอลจีเรียแล้วก็ก่อนที่ลงเวทีไปเนี่ยจับมืออีกสักหนึ่งทีนะฮะปกติแล้วเคลิปเธอก็จะนั่งเชือกให้เพื่อนเนี่ยเดินลงเวทีสะดวกหน่อยซึ่งเขาเองเขาถูกปฏิเสธในนัดเจอกับอิตาลีเนี่ยเพราะอิตาลีมองว่าเฮ้ยเจอผู้ชายนี่วะโดนต่อยสองสมัครก็เลิกแล้วแต่ว่าแทนที่จะมีดราม่ามากมายแต่กลับเป็นชาวโลกได้ออกมาชื่นชมนะโดยเฉพาะแอลจีเรียนะตอนแรกแอลจีเรียนี่ก็ป่วนหน่อยๆนะบอกให้จันแจ่มเนี่ยถอนตัวไปซะเดี๋ยวจะโดนน็อกแต่พอเห็นปฏิกิริยาของจันแจ่มที่สร้างมิตรภาพนะต่อให้เคลิปจะเป็นอะไรก็ตามแต่ในฐานะนักกีฬาเธอมีน้ำใจนะยอมรับในผลการตัดสินและก็เดินลงอย่างมีเกียรตินี่แหละคือสิ่งที่มีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียทั้งไทยและต่างประเทศมากที่สุดกำลังจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดีนะครับการให้เกียรติคนอื่นเรื่องดราม่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของดราม่าไปเหมือนกับที่เราจะจัดซีเกมเหมือนกันเนี่ยผมจะโยงเข้าเรื่องนี้ที่เราจัดซีเกมเนี่ยเห็นหลายคนบอกมาว่าเดี๋ยวถ้าเขมรมาเล่นที่ประเทศไทยถ้าเขมรตกรอบในกีฬาใดๆนี่จะไปตะโกนเขมรโกโฮมเราอย่าไปทำเราทำแบบนี้แหละตอกหน้าพวกเขาก็คือการให้เกียรติแบบนั้นเรายิ่งจะดูดีนะครับไม่ต้องไปเขมรโกโฮมนะตกรอบมาตกอยู่แล้วเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเอาให้เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับซีเกมบ้านเราถือว่าเรื่องของจันแจ่มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เอามาคุ้นคิดได้เหมือนกันในหลายอย่างทำให้ดราม่าซอฟลงเยอะแต่สำหรับเคลิปเนี่ยเธอก็ยังต้องเผชิญกับดราม่าของเธอต่อไปนะครับนัดหน้ามีดราม่าแน่ถ้าเกิดได้แชมป์โอลิมปิกจริงๆเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันซึ่งเท่ไปกว่านั้นอีกเพราะว่าจันแจ่มเนี่ยได้โพสต์รูปคู่กับเคลิปที่เป็นดราม่านะครับนี่แหละคือการพ่ายแพ้อย่างมีน้ำใจนักกีฬาที่สุดเราต้องแยกระหว่างเรื่องดราม่ากับเรื่องการแข่งขันจันแจ่มก็บอกว่าจริงๆอ่ะเธอเองก็เห็นในสื่อในอะไรต่างๆนะเธอรู้ว่ามันเป็นแมตช์หยุดโลกทำให้เธอเกิดความรู้สึกกดดันมากๆเพราะทุกคนยกให้คู่นี้เป็นไฟหยุดโลกมันก็เลยผิดฟอร์มไปหน่อยแต่เธอชื่นชมว่าเคลิปนั้นแกร่งจริงมีหมัดยับซ้ายที่อันตรายเรื่องของเคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพนั้นเธอไม่ได้ตามข่าวมากแต่เมื่อเป็นความผิดปกติของโฮอร์โมนก็ไม่มีอะไรติดใจต้องยอมรับว่าคู่แข่งนั้นแข็งแกร่งจริงคือยอมรับจนสื่อแบบพูดถึงว่าไม่รู้ว่ามีใครติวให้เธอพูดหรือเปล่าแต่ว่าเธอสัมภาษณ์ชาญฉลาดทุกครั้งก่อนหน้านี้เธอสัมภาษณ์เธอก็บอกว่าไม่ได้โฟกัสกับเคลิปคือมุ่งมั่นที่จะทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ได้ไปก้าวไกลพาดพิงเขาแบบว่าเฮ้ยเองเป็นผู้ชายโน่นนี่นั่นนะครับถือว่าได้ซีนไปหรูๆเลยนะฮะแน่นอนฮะเธอกลับมาก็จะมีสถานะไม่ต่างจากเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกอย่างวิลกุลวุฒินะที่วันนี้ก็เห็นกลับมาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะเข้าพบนายกไปออกรายการทีวีชื่อดังนะฮะลุงสรยุทธต่างๆนานาตอนนี้เนี่ยวิลกุลวุฒิเป็นคนที่มีออร่าที่สุดแล้วถึงบอกว่ารายการโอลิมปิกนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆดูไว้นะฮะน้องๆหนูๆนะเล่นกีฬาดูไว้เป็นเค้าเรียกว่าแรงบันดาลใจนะว่าเหรียญโอลิมปิกนี่มันสำคัญจริงๆต่อให้เป็นเหรียญไหนก็ตามหน้าแกนี่ใสเก๊กมีความสุขคือเราเห็นแล้วก็รู้เลยแหละว่าวิลกุลวุฒิพอใจแล้วนะฮะได้ทำได้ดีที่สุดแล้วในการเจอกับวิกเตอร์แม้ว่าจะพ่ายแพ้มันก็แค่แบบเสียดายนิดนึงแต่เขามาถึงจุดนี้เขาไม่คาดคิดเพราะว่าเข้าโอลิมปิกครั้งแรกเขาก็เป็นรองแชมป์เลยซึ่งพูดถึงวิกเตอร์นะโอ้โหผมไปดูคลิปเขาพอดีปรากฏว่าการซ้อมของวิกเตอร์เนี่ยนะมันเป็นการซ้อมจนชินไปแล้วนะฮะการป้องกันรอบสนามเกินเหตุจริงๆเพราะว่าเขาซ้อมในการเผชิญหน้ากับผู้เล่นตรงหน้าถึง3คนนะซึ่งเอาอยู่หมดทุกดอกล้มเขาไม่ได้นะดูที่วิดีโอรับมือกับคน3คนคือเล่นคนเดียวเกินเหตุไปจริงๆถึงว่าเก็บได้ทุกดอกเลยเพราะว่าซ้อมกัน3ต่อ1เขาใช้ช่วงยาวของเขาให้ได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของการเพ่งมองความคล่องตัวนะสูงใหญ่จริงแต่ความคล่องตัวมีเขาก็บอกนะว่าอีก4ปีข้างหน้าเขาจะมาป้องกันแชมป์อีกคือไม่ยอมถอนไม่ยอมจบ เป็นแชมป์มาแล้วไม่ใช่แค่สมัยเดียวแต่ไม่ยอมจบฉะนั้นวิลกุลวุฒิต้องฝึกให้หนักเพื่อเจอเขาอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าอยากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นไทยของเราวันนี้มาคุยอีกหนึ่งคนที่เป็นเรียกว่าความคาดหวังของโอลิมปิกนั่นก็คือน้องเทนนิสเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกในปี2020ที่โตเกียวด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาได้อีกเหรียญหนึ่งนะน้องเทนนิสจะเป็นแชมป์โอลิมปิกใหม่ติดต่อกันถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่แล้วคุณจำได้ไหมเธอผ่านความกดดันจากเอเชียนเกมอย่างน่าเหลือเชื่อมากครั้งนี้เธอก็บอกด้วยว่าอาจจะเป็นโอลิมปิกเกมเรียกว่าแทบจะครั้งสุดท้ายของเธอนะเพราะว่าเสร็จจากตรงนี้เธอก็จะมีอายุเกือบ30ปีเธอก็บอกก่อนที่จะมาบอกว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษากับทุกฝ่ายมาแล้วและเธอก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวมามากมายหลายครั้งนะทำให้เลือกเป้าหมายในการต่อสู้สถานีสุดท้ายนั่นคือโอลิมปิกที่ปารีสถ้าทำเหรียญสำเร็จจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศชาติทำให้ตอนนี้จิตใจมุ่งมั่นนะครับคือแบบสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองเรื่อยๆว่าได้ครั้งที่2แล้วถ้าข้าได้ครั้งที่3เนี่ยข้าจะเป็นราชินีแห่งเหรียญโอลิมปิกประเทศไทยคือก่อนหน้านี้ที่เธอทำมานะการได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทำตามความฝันของพ่อทำเหรียญให้กับกองเชียร์และทำเห
ียนให้กับประเทศชาติแต่ครั้งนี้เธอขอสู้ด้วยเป้าหมายหลักนั่นคือเป็นกำไรให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยคือเทนนิสเนี่ยเขามีเป้าหมายแต่ละขั้นจริงๆนะครับซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีมากซึ่งวันนี้นะฮะน้องเทนนิสเผชิญหน้านะครับรอบ16คนสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมเธอนี่เล่นบายรอบแรกนะรอบนี้เธอมาเจอกับอุมัยมาเอลบุตินะฮะสวยมากผู้เล่นวัย23ปีจากโมร็อกโกคือเริ่มมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่มีความแบบว่าตระหนกนะครับรู้เลยว่าเกรงตระหนกและก็ตกใจกับรูปแบบของน้องเทนนิสนะจริงๆเขาเคยเห็นฝีมือกันมาแต่ว่าเจอทุกครั้งเนี่ยเท้าแกจะเหมือนตะขอเกี่ยวดีดนะฮะทุกช็อตทุกจังหวะคือเริ่มจากการโจมตีคือการยกขาหน้าขู่เลยนะจะฮีดหน้าตลอดเรียกว่ายกแรกนี่คือเยือกเย็นนะฮะค่อยๆตอดทำแต้มทีละเล็กทีละหน่อยแล้วก็มีท่าสวยๆของน้องเทนนิสหลายครั้งนะฮะหลอกปุ๊บๆแล้วแกก็ดีดข้างหูเลยโอ้โหท่านี้สวยมากฮะอย่างกระจระเข้ฟาดหางผมนี่ร้องโอ้โหเลยเอาขนาดนี้เหรอคือเราดูคู่ก่อนหน้านี้มานะมันไม่ได้แบบสวยงามขนาดนี้แต่ลูกนี้คือสวยจริงๆนะฮะเอาซะคู่ต่อสู้โมร็อกโกเนี่ยหน้าแทบขมำวิ่งฮะรวดเร็วทันใจดีเหลือเกินสับปึ๊กยึกยักท่านี้สวยแต่กรรมการเนี่ยหักแต้มหักแต้มเพราะว่าเหมือนจะเป็นกฎใหม่หรือไงนี่แหละไม่ให้ทำฮอกคิกนะเพราะน้องเทนนิสนี่มีความช่ำชองคนอื่นเขาทำยากนะก็ตัดหรือกรรมการมองว่าดึงหรือไงนะตัดคะแนนแต่น้องเทนนิสไม่สนครับน้องเทนนิสย้ำไปที่จุดเดิมครับอันนี้โคตรสะใจมากคือเตะซ้ำที่เดิมแล้วจากโมร็อกโกเธอก็งงอ่ะคือเอาตรงนี้เลยเหรอโดนตัดแต้มเมื่อกี้เอา3แต้มคืนเลยเหรอเนี่ยไอ้ช็อตหนึ่งที่เธอจิ้มเข้าไปโอ้โหโหดครับนอกจากนั้นน้องเทนนิสก็ยังทำการเคี่ยนเอาซะผู้เล่นโมร็อกโกนี่ลงไปกลิ้งเลยนะก็คือชนะยกแรกไปสบายๆ 8-1 เขาเรียกว่าเยือกเย็นนะและก็กระชับฉับไวดีส่วนยก2เนี่ยน้องเทนนิสเล่นงานนะขาดขาดคือเธอถนัดขวาหน้านะแต่โจมตีด้วยสายเพื่อเป็นการหลอกล่อผมรู้สึกว่าสปีดน้องเร็วขึ้นมากนะยังกระตะขอคือแกเกี่ยวไปทางไหนฟาดตรงไหนคือกลิปหมดนะชนะยก2เนี่ย 10-1 สบายๆนะโดยเฉพาะลูกที่โค้ชเชประท้วงจนได้แบบคะแนนเรียกได้ว่าเด็ดขาดและก็ชัดเจนแจ่มแจ้งสกิดเข้าใส่บ้องหูนะฮะโดนเต็มๆนะคะแนนพุ่งปื๊ดแล้วก็จบทะลุเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วรอบ8คนนี้ก็คือแข่งวันนี้เลยไม่ต้องรอฮะฉะนั้นเราดูกันยาวๆเชียร์กันยาวๆสำหรับรอบ8คนก็จะเข้าไปฉะผู้เล่นจากซาอุดิอาระเบียนะฮะอาบูตาเลบมันแน่ๆในรอบต่อไปสุดยอดครับน้องเทนนิสปรบมือนะคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะรายงานอัปเดตเรื่อยๆวันนี้ไปก็สวัสดีนะจ๊ะนายจ๊ะไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะผมสิบ